เจ็ดเดินถอยหลังเข้าคลองธรรมหนึ่งมีสติสองพิจารณาธรรมสามมีความเพียรสี่มีปิติยินดีห้ามีความสงบหกมีจิตใจตั้งมั่นเจ็ดมีอุเบกขาปล่อยวางได้